ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมเรามีภาษามากกว่า 7,000 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันการรู้จักเรียนรู้ค้นคว้าการมีสติปัญญาคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้ภาษาและคำพูดที่เปล่งเป็นเสียงออกมานับพันนับหมื่นคำอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปแต่มนุษย์ก็สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ด้วยการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนทางภาษาถ้ามนุษย์เรามีภาษาเป็นของตนเองแล้วสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้ล่ะเขาจะมีภาษาเช่นเดียวกับมนุษย์หรือไม่ถ้ามีอะไรทำให้เราไม่สามารถเข้าใจภาษาของเขาได้เสียงนกร้องในช่วงวันซึ่งหากสังเกตดีๆอาจมีการร้องตอบโต้กันเขากำลังสื่อสารอะไรกันนะกระรอกเตือนภัยเมื่อเจอศัตรูหรืออันตรายเสียงนั้นจะบ่งบอกถึงชนิดหรือลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่พบเจอหรือไม่ชนีร้องผัวดังกังวานไปทั่วป่านั่นเป็นเพียงแค่บอกอาณาเขตหรือว่ามีความหมายแฝงอยู่ในเสียงที่ร้องออกมากันแน่และมาดูญาติของเราที่มีความใกล้ชิดในสายของวิวัฒนาการอย่างลิงชิมแปนซีซึ่งถือได้ว่ามี DNA ใกล้เคียงกับมนุษย์มากถึง 98.4% จากสารคดีเรื่องKelly and Ivy Team Lyas ซึ่งนำเสนองานวิจัยของศาสตราจารย์ Sally Boysen มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอนักวิจัยใช้เวลาและทุ่มเทอย่างมากในการสอนและฝึกชิมแปนซีให้รู้จักสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพตัวอักษรตลอดจนฝึกให้สามารถใช้จอสัมผัสในการตอบสนองหรือตอบโต้ในสิ่งที่นักวิจัยต้องการทราบและข้อสงสัยเกี่ยวกับเสียงที่ชิมแปนซีร้องออกมาก็เกิดขึ้นโดยบังเอิญในขณะที่ลิงชิมแปนซีทุกตัวได้รับของรางวัลจากการทดสอบเป็นอาหารศาสตราจารย์เซลลี่ซึ่งกำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศขณะนั้นได้ยินเสียงของชิมแปนซีที่กำลังได้รับอาหารก็คิดลอยๆขึ้นว่าพวกมันคงได้กินองุ่นและนั่นก็คือสิ่งจุดประกายการทดสอบเริ่มดำเนินการนักวิจัยทำการบันทึกเสียงเมื่อเหล่าชิมแปนซีพบเจออาหารแต่ละชนิดเสียงที่บันทึกได้ถูกนำมาเปิดให้ชิมแปนซีแต่ละตัวฟังในห้องทดสอบเมื่อชิมแปนซีได้ฟังและถูกกระตุ้นให้เลือกคำตอบทางหน้าจอสัมผัสผลที่ออกมาช่างน่าแปลกใจคำตอบที่ชิมแต่ละตัวเลือกจากเสียงที่ได้ยินนั้นตรงกับอาหารที่เป็นคำตอบการทดสอบนี้อาจทำให้รู้ว่าเสียงของชิมมีความหมายซ่อนอยู่กลับมาที่ลิงว่าภูเขาในประเทศไทยซึ่งยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับเสียงของลิงอย่างจริงจังลิงว่าภูเขาเป็นสัตว์กลุ่มไพรเมตเช่นเดียวกับมนุษย์แต่อาจไม่ได้มีความใกล้ชิดในสายวิวัฒนาการเท่ากับชิมแปนซีหรือกอริลลาแล้วเสียงของพวกเขามีความหมายหรือใช้สื่อสารกันได้หรือไม่นี่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่เมื่อลิงว่าภูเขาตัวใดตัวหนึ่งร้องเสียงดังเพราะเจอบางอย่างที่ไม่น่าไว้วางใจเราเข้าใจว่านั่นคือการร้องเตือนภัยแต่ภัยที่หมายถึงนั้นมันคืออะไร
ในเสียงเตือนนั้นมันมีความหมายซ่อนอยู่ในนั้นหรือไม่บอกลักษณะรูปพรรณสันฐานทางกายภาพของสิ่งที่เจอหรือเปล่าว่ามันเป็นงูตัวใหญ่หมาในเสือลายเมฆหรือสัตว์ชนิดอื่นๆมนุษย์เราใช้เสียงที่เปล่งออกมาเพื่อสื่อสารกันโดยเสียงที่เปล่งออกมาอย่างต่อเนื่องรวมกันเป็นประโยคก็จะมีความหมายใช้สื่อสารกันได้แล้วลิงว่าภูเขาล่ะเขามีเสียงสูงต่ำที่ต่อเนื่องคล้ายเป็นประโยคบ้างหรือไม่นี่คือเสียงร้องของลิงยอดภูเขาฝูงเดียวกันซึ่งพลัดหลงนอนต้นนอนคนละต้นกันซึ่งต้นนอน2ต้นนั้นอยู่ห่างกันประมาณ200เมตรเมื่อกลุ่มสมาชิกลิงที่พลัดหลงตามมาเจอฝูงหลักในช่วงเช้ามืดของวันถัดมาการปฏิสัมพันธ์ทางเสียงและพฤติกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นลิงบางตัวกอดกันทำทิชเตอร์ลิงตัวผู้เมาติ้งกันร้องเสียงดังไปทั่วเสียงและการกระทำเหล่านี้ดูแสดงถึงความดีใจและตื่นเต้นที่ได้เจอกันอีกแต่ความหมายของเสียงก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปนอกจากเสียงที่แสดงถึงความตื่นเต้นแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งและสู้กันเสียงของความเกรี้ยวกราดการขู่ก็เกิดขึ้นมันเป็นการท้าทายกันด่าทอหรือโกรธแค้นอะไรกันแน่เมื่อเสียงความขัดแย้งดังขึ้นอาจชักนำให้ตัวที่เป็นพันธมิตรของตนเข้ามาร่วมวงด้วยถ้าอย่างนั้นมีนัยยะสำคัญว่าพวกเขาจะจำเสียงของสมาชิกแต่ละตัวภายในฝูงได้หรือเปล่านะหรือเป็นเพียงการตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นความสงสัยในเรื่องของความสามารถในการจดจำเสียงของสมาชิกในฝูงก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อไปและความสัมพันธ์ของลิงเด็กกับแม่ลิงก็อาจมีคำตอบบางอย่างอยู่ในนั้นเมื่อคราวที่ลูกลิงร้องหาแม่ซึ่งอยู่ในระยะไกลแม่ลิงก็จะมาตามหาลูกของตนเองจนเจอแน่นอนว่าในฝูงนั้นไม่ได้มีลูกลิงเพียงตัวเดียวที่ร้องอยู่นั่นหมายความว่าแม่ลิงจำเสียงลูกของตนเองได้ใช่หรือไม่หรือเป็นเพราะแม่ลิงสังเกตและดูลูกอยู่ห่างๆเสมอกันแน่เมื่อครั้งที่ติดตามฝูงของข่านครั้งแรกๆลิงทุกตัวเมื่อเห็นนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยก็หนีแตกตื่นกันไปคนละทางมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลูกลิงตัวน้อยหนีไม่ทันฝูงและทำได้เพียงร้องเสียงดังๆเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องสมาชิกทั้งฝูงน่าจะหนีไปไกลแล้วช่างน่าสงสารลิงตัวน้อยแต่ทันใดนั้นเองก็มีกิ่งไม้ไหวๆจากทางที่ฝูงหนีไปมีลิงเพศเมียตัวหนึ่งวิ่งอยู่บนยอดไม้อย่างตื่นตระหนกพร้อมกับทำท่าขู่นักวิจัยที่มองอยู่ด้านล่างเธอน่าจะเป็นแม่ของลิงน้อยตัวนี้และเธอก็กระโดดมาคว้าลูกอุ้มหนีไปอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้อาจทำให้เห็นอะไรบางอย่างเสียงของพวกเขาอาจมีความหมายในการสื่อสารกันหรือแม้แต่สามารถจดจำซึ่งกันและกันจากเสียงได้มนุษย์เราอาจไม่สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงเกี่ยวกับเสียงของสัตว์ได้การศึกษาและการวิจัยคือกุญแจสำคัญในการไขความลับของธรรมชาติความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทำให้มนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดหลายๆอย่างธรรมชาติและชีวิตบนโลกใบนี้
ยังคงมีปริศนามากมายที่ยังรอคำตอบอยู่คำตอบที่ต้องใช้เวลาความทุ่มเทและความใส่ใจขอบคุณทุกการรับชมรับฟังขอบคุณครับ